ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสนับสนุนโดยไทย VI สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทยสารานุกรมหุ้นรายตัวของประเทศไทยที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2002แหล่งรวบรวมความรู้รอบด้านเกี่ยวกับหุ้นเหมาะทั้งมือเก่ามือใหม่สมัครวันนี้ทดลองใช้ฟรี1เดือนเต็มและพิเศษสุดกำไรทุกบาททุกสตางค์มอบให้การกุศลแค่ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของไทย VI ก็ได้ทั้งความรู้และได้แบ่งปันให้กับสังคมสมัครสมาชิกเลยได้ที่ www.thaivi.org สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่ชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันวันนี้นะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วกับลงทุนศาสตร์พอดแคสต์นะครับวันจันทร์แบบนี้นะครับหลายคนคงจะจำกันได้ดีว่าเป็นช่วงโอกาสพิเศษนะครับที่ผมได้มีความร่วมมือพิเศษกับสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทยหรือว่าไทย VI นั่นเองนะครับที่ขออนุญาตไปสัมภาษณ์รุ่นพี่คณะกรรมการนะครับสมาคมรวมไปถึงนักรุ่นพี่นักลงทุนเก่งๆหลายคนนะครับที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยนะครับแล้วก็ได้ชวนออกพอดแคสต์นะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับปั้นเงินนะครับเหมือนเดิมนะครับมาช่วยกันสัมภาษณ์นะครับเพราะว่าไล่เราไม่ไปนะครับไม่ยอมให้อยู่ปั้นเงินยึดรายการนะครับจริงๆผมเลยไม่อยู่ยึดไหมกูเบื่อมากเลยไม่อยากพูดอย่างนั้นดิกูแบบอยู่บ้านแล้วกูเครียดเนี่ยใครช่วยเอาชีวิตกูคืนมาหน่อยใครช่วยเอาโควิดออกไปจากประเทศนี้หน่อยเหนื่อยใจเหลือเกินครับนะครับเผื่อพูดไปแล้วนะครับไม่เป็นไรรุ่นพี่คนนี้สนิทกันเขาคงไม่โกรธเราหรอกนะครับสวัสดีครับพี่ตู้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตู้พี่ตู้นี่ก็ถือว่าคิดเหมือนกันครับคิดเหมือนกันครับใช่ครับรู้สึกชีวิตไม่ปกติเหมือนกันครับพี่ตู้แนะนำตัวหน่อยครับเพื่อให้นักฟังได้รู้จักคร่าวๆครับอ๋อครับก็ชื่อตู้นะครับชื่อจริงชื่อมานะชัยนะครับก็เป็นไม่รู้จะแนะนำตัวอะไรเพราะว่าเป็นคนไม่ได้มีโปรไฟล์อะไรพิเศษนะครับก็เป็นนักลงทุนคนหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วยงานกรรมการสมาคมอยู่นะครับแล้วก็ดูแลหลักสูตรของงานอบรมนะครับของสมาคมอยู่แค่นั้นเองครับตอนนี้ครับครับก็พี่ตู้เนี่ยก็อย่างที่แจ้งครับว่าปัจจุบันเป็นหัวเรือใหญ่ด้านการดูเกี่ยวกับการจัดคอร์สเรียนของสมาคมไทย VI นะครับแล้วก็ก็อันนี้ขอเล่านอกเรื่องนิดเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะมีการจัดสัมมนาเนี่ยแหละทุกปีนะครับซึ่งปีนี้จริงๆเป็นปีที่น่าตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าพี่ตู้เข้ามาแล้วเราได้ปรับหลักสูตรกันหลายส่วนเลยตามความเหมาะสมแล้วก็มีการเพิ่มเวลานะครับแล้วก็เรียนเชิญอาจารย์ที่มีการเลคเชอร์เรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเทรนด์ใหม่ๆของโลกเข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับแต่มาติดโควิดนะครับก็ต้องพยายามด่าอีโควิดนะครับแล้วก็พี่ตู้เนี่ยนะครับก็เคยทำงานกับผมจริงๆเป็นรุ่นพี่ที่สนิทกันนะครับแล้วก็ทำงานเคยทำงานรายการ VI กึ่งสำเร็จรูปด้วยกันนะครับซึ่งปัจจุบันก็ปิดตัวไปแล้วนะครับปิดตัวไปในขณะที่เรากำลังอัดกันอยู่เลยก็อัดกันอยู่อ้าวปิดตัวแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยเอาไม่ต้องมาทำแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นพี่ที่เคยจัดสัมมนาด้วยกันนะครับก็พี่ตู้ก็ถือว่าเป็นนักลงทุนที่สำหรับผมนะก็ถือว่าเป็นนักลงทุนที่เก่งมากคนนึงนะครับแล้วก็ตลอดเวลาที่รู้จักพี่ตู้มาเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันบ่อยนะครับแล้วก็ได้ความคิดไอเดียการลงทุนดีๆนะครับหวังว่าวันนี้ก็จะได้มาเล่าอะไรหลายอย่างให้ฟังนะครับพี่ตู้ครับคำถามคลาสสิกที่แขกรับเชิญทุกคนต้องโดนครับว่าทำไมถึงเข้าตลาดหุ้นครับมีอะไรเกิดอะไรขึ้นจากวันนั้นทำไมถึงตัดสินใจเข้ามาในตลาดหุ้นได้ครับช่วยเล่าให้ฟังครับคุณเรียนตอบยังไงกันเนี่ยของพี่ง่ายมากเลยพี่อยากรวยครับเข้าตลาดหุ้นอยากรวยครับต้องตอบเหมือนผมเลยผมไม่ต้องมาครับคนอื่นก็ตอบว่าอยากรวยนะแต่เขาจะมีสตอรี่นิดนึงเนี่ยเอ๊ะอยากรวยแล้วทำไมถึงไม่เข้าเลยอย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่าทำไมแบบอยากรวยทำไมไม่ทำธุรกิจอะไรอย่างงี้ทำไมถึงเลือกเป็นตลาดหุ้นก็เล่าย้อนนิดนึงแล้วกันครับตอนผมเรียนประมาณน่าจะปี3นะตอนเรียนปี3ครับก็ไปฟังเขาเรียกว่าโครงการ NIP อะ NIP New Investor Newinvestment program อะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้ละนะครับแล้วก็ได้ฟังดร.นิเวศในเซสชันนั้น นะครับในโครงการนั้นคือผมเนี่ยยังไงอ่ะคือผมไม่ได้ไปประมาณ 2-3 วันแรกอ่ะจำไม่ได้ว่าตัวเองติดอะไรแล้วก็ไปฟังวันแรกก็ไปเจอดร.นิเวศเลยวันแรกคลาสแรกเจอดร.นิเวศเลยแล้วก็แบบเราประทับใจนะเราประทับใจไอเดียแนวคิดว่าคือตอนแรกใครๆก็พูดถึงหุ้นในฐานะที่มันเป็นเกมนึงใช่ไหม มันเป็นอะไรที่เหมือนกับเราไปเบส
สักอย่างแล้วก็หวังว่าจะได้รีเทิร์นกลับมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเราฟังดร.นิเวศแล้วเราได้เห็นอินสปายบางอย่างว่าเอ้ยมันคือการทำธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งที่เราไม่ได้บริหารเองแค่นั้นเองแต่ว่าไปเป็นเจ้าของใช่ไหมครับก็เลยหลังจากฟังดร.นิเวศเสร็จเนี่ยเขาไปอ่านหนังสือของแกต่อก็คือตีแตกนะครับแล้วก็อ่านก็คือเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะเขาเรียกไบเบิลหนึ่งของนักลงทุนไทยนะตีแตกเนี่ยก็อ่านตีแตกแล้วก็อ่านหนังสือต่อมาแล้วก็ไปเจอเว็บบอร์ดไทยบีไอนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปลงทุนเลยนะไปลงทุนซื้อหุ้นนะครับซื้ออะไรอ่ะซื้อตอนนั้นจะเป็นช่วงที่เซ็นทรัลเวิลด์เพิ่งเกิดเหตุการณ์เผาเซ็นทรัลเวิลด์นะครับแล้วผมก็ไปซื้อหุ้นแบบก็ซื้อเซ็นทรัลนี่แหละซื้อเซ็นทรัลแล้วก็ตอนใช้ดีแท็กอยู่ก็ไปซื้อหุ้นดีแท็กอะไรเงี้ยซื้อมาก็กำไรทุกตัวเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่หุ้นตกเยอะไงแล้วมันเหมือนกับอะไรเขาเรียกว่า beginner luck ป่ะเออคือแบบดวงมันเป็นดวงของมือใหม่แล้วเหมือนเราไปเล่นโป๊กเกอร์ตาแรกไปเล่นอะไรป๊อกเด้งตาแรกแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าโอ้โหเราที่แบบได้หลอกให้เราใจใจเราก็แบบเฮ้ยเรานี่มันเซียนชัดๆอะไรเงี้ยเออก็ลงเงินเพิ่มนะครับแล้วก็ไปซื้อหุ้นซื้ออะไรให้ทายซื้อบ้านปูตอนนั้นเออซื้อบ้านปูซื้อตอนที่เขาตอนไหนซื้อณจุดพีคอะครับประมาณ6-700ตู้อยู่ในประวัติศาสตร์บ้านปูได้หรอตื่นเต้นจังโอ้ยเพิ่งรู้เลยซื้อไปซื้อไป6-700แล้วก็ลงมันก็จะลงมาประมาณ200อะไรประมาณเนี้ยตอนนั้นก็ขยับตลาดหุ้นไปเลยแล้วก็เหมือนกับก็ไม่ยุ่งกับตลาดหุ้นเลยก็เหมือนกับแล้วมันเป็นช่วงเรียนใกล้จบด้วยครับมันก็มีทำแบบทำทีสิทธิ์ทำอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ช่วงเรียนใกล้จบก็เลยหายแบบไม่ได้ยุ่งกับหุ้นไปเลยสักพักใหญ่ๆนะครับจนกระทั่ง อีกช่วงชีวิตหนึ่งก็คือหลังเรียนจบนี่ก็มาช่วยงานที่บ้านนะมาช่วยทำธุรกิจที่บ้านคำว่าช่วยงานที่บ้านของหลายๆคนนี่แบบมันก็แล้วแต่เนาะบางคนก็จะช่วยงานที่บ้านแบบชิวๆใช่ไหมเหมือนในละครช่อง 3 ช่อง 7อะไรเงี้ยใช่ป่ะเหมือนแบบพระเอกรับมรดกมาแล้วก็มาช่วยงานที่บ้านแต่จริงๆแล้วคือวันๆยุ่งแต่เรื่องนางเอกอะยุ่งกับอีตัวร้ายอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่ได้ช่วยที่บ้านจริงจังอีตัวเหมือนผมเลยอะผมไม่ค่อยทำแบบผมก็ทำงานที่บ้านแต่ก็ไม่ได้ช่วยทำอะไรมากมายนั่งเล่นรู้สึกผิดเลยครับอยากแหมไม่ขนาดนั้นแหมเดินก็ถ่อมตัวกันไปครับโอเคกล่าวขานแต่คือของผมเนี่ยช่วยงานที่บ้านมันก็อาจจะหนักนิดนึงเพราะว่าเป็นช่วงที่บริษัทย้ายที่คือย้ายจากคือเป็นช่วงที่กำลังจะขยายจากจุดเล็กๆจุดหนึ่งแล้วก็ย้ายไปอีกตำแหน่งหนึ่งแล้วก็ขยายโรงงานสเกลใหญ่ขึ้นแบบหลายเท่าพอสมควรอะไรเงี้ยก็เป็นช่วงที่ค่อนข้างจะยุ่งมากเพราะว่าที่บ้านเนี่ยก็เป็นสไตล์แบบเท่าแก่เก่าเนาะคือเขาจะไม่ได้เก่งเรื่องคนแต่เก่งเรื่องเครื่องเก่งเรื่องการตลาดอะไรนี้มากกว่าแต่เรื่องคนจะไม่ค่อยเก่งนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่คือแบบย้ายมาทั้งโรงงานเนี่ยถ้าจะมีทีมงานมาแค่แบบ2-3 คนจากที่เดิมอะไรเงี้ยนั้นผมก็เลยต้องมาเซตอัพระบบหลังบ้านใหม่แทบจะทั้งหมดเลยซึ่งก็จะยุ่งมากๆในช่วงแรกนะครับแต่ว่าก็คือพอผ่านมาสักพักมันก็จะเริ่มกลับมาเหมือนในละครนะเพราะว่ามันก็จะเริ่มพอเราเซตทุกอย่างเริ่มลงตัวใช่ไหมมันก็จะเริ่มว่างเราเริ่มมีเวลาว่างมากขึ้นพอมีเวลาว่างมากขึ้นเราก็มานึกถึงสิ่งที่เราเคยสนใจก็คือหุ้นนะครับแล้วเราก็กลับมาศึกษามันอีกครั้งนึงก็ประจวบเหมาะกับช่วงนั้นเนี่ยมีเปิดคอร์ส IBI ตอนนั้นผมเป็นนักเรียนนะครับตอนนี้มาดูแลหลักสูตรแล้วก็จริงแต่ว่าตอนนั้นน่ะคือแบบเป็นสมัครไปในฐานะนักเรียนก็เป็นรุ่น4นะครับแล้วก็ได้เจอกับอาจารย์เก่งๆมากมายเจอกับกัลยาณมิตรดีๆมากมายที่พาให้เรามาอยู่ในเส้นทางที่มันสำหรับผมคือเส้นทางที่ถูกต้องอะเนาะแล้วก็เลยโชคดีที่ได้ผ่านตรงนั้นมาประมาณนั้นครับมันห่างกันนานไหมครับพี่ตู้จากช่วงที่หายไปเลยแล้วก็กลับมาใหม่อีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณสัก2 ปีได้ครับ2 ปี2-3 ปีประมาณนั้นครับอันนี้เป็นความสงสัยหนึ่งของผมอ่ะผมอยากถามแล้วกันว่าถามปั้นด้วยนะในฐานะความคิดเห็นอะไรเงี้ยคือผมอยากรู้ว่าการมีธุรกิจของตัวเองหรือของที่บ้านเนี่ยมันส่งผลไหมที่ช่วยทำให้เราอาจจะเป็นแบบเป็นนักลงทุนมีโอกาสเป็นนักลงทุนมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเรามีเวลามีเงินมากกว่าไหมพี่ตู้คิดว่ามันเป็นปัจจัยสืบเนื่องไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวหรอกเราแค่ชอบการลงทุนเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าสำหรับส่วนตัวนะครับผมว่า
จริงๆแล้วการมีธุรกิจที่บ้านส่งผลไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างเช่นว่าหนึ่งคือว่าคุณชอบธุรกิจที่บ้านไหมรักธุรกิจที่บ้านไหมมันคือความฝันของคุณในการที่จะพามันไปต่อไหมซึ่งถ้าผมว่าใช่เนี่ยตลาดทุนอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์อะไรคุณเลยก็ได้เพราะว่ามันถ้าคุณทำสิ่งที่มันแบบ make money อยู่แล้วแล้วมันทำให้มันสร้างความสุขให้ชีวิตอยู่แล้วเนี่ยไปพร้อมๆกันเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นอะไรที่คุณจะต้องมาศึกษาเรื่องการลงทุนยกเว้นว่ามีความสนใจหรือว่ามีเงินออมก้อนใหญ่ที่อยากจะแบบแบ่งส่วนหนึ่งมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความจริงจังตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เท่ากับนักลงทุนที่เป็น active investor จริงๆก็ได้อะไรเงี้ยครับคือสาเหตุส่วนตัวของผมเนี่ยที่ผมเข้ามาในเรื่องการลงทุนเนี่ยก็คำถามของเบสนี่ช่วยให้ผมคิดได้ขึ้นมาเลยนะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจของที่บ้านเนี่ยมันเป็นคือเนื่องจากที่บ้านเป็นธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายพลาสติกนะครับบรรจุภัณฑ์พลาสติกซึ่งเป็นอะไรที่ส่วนตัวแล้วผมไม่ได้อินคือผมไม่ได้อินกับเรื่องการผลิตผมไม่ได้อินกับเรื่องธุรกิจที่สร้างความแตกต่างยากอย่างพลาสติกอะไรเงี้ยแต่ผมจะคือเนื่องจากผมเรียนมาร์เก็ตติ้งมาเรียนการตลาดมาตอนนั้นเราก็จะชอบอะไรที่มันแบบมีความเซ็กซี่มากกว่านี้เป็นธุรกิจที่เราสามารถจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากกว่านี้ให้กับสังคมหรือให้กับโลกอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้อยู่ในจุดนั้นเราไม่ได้อยู่ในจุดที่จะไปสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้ธุรกิจพลาสติกมันเป็นธุรกิจที่แข่งขันกันด้วยต้นทุนอะไรเงี้ยความแตกต่างมันสร้างได้น้อยมากนะครับคือมันก็มีแหละมันก็มีบางจุดที่ทำได้แต่ว่ามันก็สร้างความแตกต่างได้น้อยมากแล้วก็เนื่องจากมันเป็นธุรกิจครอบครัวนะมันมีความเป็นกงสีมีความอะไรอยู่ ทำให้แม้แต่เราจะเข้าไปเนี่ยเราก็เปลี่ยนอะไรทั้งหมดไม่ได้ เหมือนกับเราแค่ไปช่วยเซตอัพอะไรบางอย่างได้แต่เราไม่สามารถจะเปลี่ยนมายด์เซตของเลสเซทั้งคุณพ่อหรือว่าญาติๆได้อะไรเงี้ยนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทำให้ผมเนี่ยมาเหมือนกับชิฟมาทางการลงทุนมากกว่าเพราะมันเป็นรู้สึกเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเรามีอิสระในการที่จะศึกษาในการที่จะคิดในการที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตั้งใจไว้ได้อย่างนี้ครับซึ่งสำหรับคนอื่นผมว่ามันตอบยากนะว่าการที่เป็นเจ้าของธุรกิจมันทำให้มีเวลาว่างไหมเนี่ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างอาจจะด้วยอาชีพด้วยคือบางอาชีพแม้จะไม่ใช่เจ้าของธุรกิจแต่ก็มีเวลาว่างได้ใช่ไหมหรือบางอาชีพผมเคยแบบได้สัมผัสกับนักลงทุนหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ณัฐชาตินะครับหรือว่าพี่เศรษฐวุฒิอย่างเงี้ยนะครับคือเขาเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็เหมือนกับเคยทำอาชีพที่ไม่ได้แบบมีเวลาว่างอะไรมากมายนะครับแต่ว่าเหมือนกับเนื่องจากเป็นคนคือไฟแรงเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนมากๆเนี่ยคือแบบก็ใช้ชีวิตที่มีเวลาว่างเหลือจากงานเนี่ยไปกับการลงทุนตลอดเวลาเลยพี่เศรษฐวุฒินี่ถ้าใครเคยฟังสัมภาษณ์แกเนี่ยแกถึงขนาดเคยพูดกับเจ้านายเลยนะบอกว่าเฮ้ยโบนัสผมเนี่ยน้อยสุดในทีมก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าผมเนี่ยคือรู้ตัวว่าสุดท้ายแล้วจะชิฟต์ตัวเองมาเป็นนักลงทุนเต็มเวลาอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับแพชชั่นของเรามากกว่าเวลาจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าผมว่าส่วนประกอบที่สำคัญมากกว่าน่าจะเป็นเรื่องของแพชชั่นอะไรเงี้ยครับอย่างเบสเองก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้เพราะว่าเบสก็เป็นคนที่แบบพุ่งตรงคือทำหลายอย่างนะแล้วก็มีเวลาว่างไม่ได้เยอะมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มาเป็นนักลงทุนที่เก่งมากๆคนหนึ่งแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องให้ความรู้นักลงทุนต่อด้วยอีกนะครับอีกต่อนึงจริงๆที่พี่ตู้พูดเนี่ยผมก่อนอื่นขอบคุณที่ชมนะครับ แล้วก็คือจริงๆเนี่ยผมว่ามันคล้ายกันมากเลยอันนี้ผมขอแชร์นิดนึงแล้วกันนะครับหมายถึงว่าเราก็อาจจะพูดคุยในเชิงแชร์ริ่งกันเนาะคือผมก็คือผมถามว่าผมมีแพชชั่นกับอาชีพที่ทำไหมกับธุรกิจครอบครัวจริงผมค่อนข้างจะมีนะครับเนื่องจากผมมาจบเภสัชมาและธุรกิจที่บ้านมันเป็นยาแล้วมันเป็นธุรกิจที่สร้างความแตกต่างได้เยอะแต่ความจริงอ่ะจุดที่ทำให้เราเปลี่ยนมากๆเลยก็คือเรื่องของ culture ขององค์กรนั่นแหละอย่างที่พี่ตู้ก็น่าจะพูดไปแล้วว่าจริงๆแล้วพอมันเป็นธุรกิจครอบครัวมันมีเรื่องของ generation เนอะที่มันก็ตอบไม่ได้หรอกว่าจริงๆอ่ะแบบอันไหนมันถูกอันไหนมันผิดอะไรเงี้ยเพียงแต่การคุยมันยากแล้วมันสำหรับอาจเป็นสำหรับผมคนเดียวด้วยมั้งที่มันการพูดคุยมันไปกระทบในความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่เราทำให้รู้สึกว่าการพยายามจะ move ธุรกิจไปข้างหน้ามันไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่ต้องเสียอะไรเงี้ยผมก็เลยถอยตัวออกมาแล้วก็ไปเดินเล่นในตลาดการลงทุนมากกว่าที่เราไม่ต้องยุ่งกับใครซึ่งชอบมากนะรู้สึกว่ามันดีมากอะไรเงี้ยขนาดคุณเดินเล่นใช่ไหมก็ถือว่าแบบในเชิงแฟชั่นไงคือเราก็มาอะไรอย่างนี้ในปัจจุบันก็อาจจะไม่ได้ขยันเท่าเดิมแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็มันก็เป็นเหตุผลที่เข้าใจได้นะไหนอย่างปั้นเสริมนิดนึงซิว่าแล้วตัวเองมีที่บ้านธุรกิจไหมยังไงแล้วมันเกี่ยวข้องกับตัวการลงทุนของเราไหม
คือจริงๆอ่ะของผมอ่ะไม่ได้เป็นเชิงธุรกิจขนาดนั้นคือพ่ออาจจะมีธุรกิจบ้างแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งมากมายขนาดนั้นเหมือนเป็นแนวหุ้นส่วนมากกว่าแต่คำถามนึงอ่ะที่ผมเจอบ่อยอ่ะคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือประมาณว่าของผมมาเคยเป็นออดิเตอร์กับเป็นนักบัญชีมาก่อนใช่ไหมคนก็จะถามว่าเฮ้ยที่มาลงทุนอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นนักบัญชีหรือเปล่าเออซึ่งผมก็จะตอบแบบทุกครั้งเลยนะบอกเขาไปว่าเออจริงๆแล้วอ่ะนักบัญชีหรือว่าวิชาบัญชีอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราแบบเออเข้ามาลงทุนแต่จริงๆแล้วอ่ะมันศาสตร์หรือว่าสินของการลงทุนอ่ะมันไม่ได้ว่าแบบจำเป็นจะต้องใช้งบการเงินหรือว่าการวิเคราะห์ทางการเงินเยอะแยะขนาดนั้นจริงๆมันมีเรื่องของปัจจัยเชิงคุณภาพอื่นๆอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งจริงๆก็จะบอกว่าวิชาบัญชีอ่ะมันช่วยแค่เสี้ยวหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งผมก็รู้สึกว่าหลังๆมาเท่าที่ดูหุ้นน่ะคือวิชาบัญชีเข้ามาเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราแบบรู้สึกมั่นใจรู้สึกแบบคอนเฟิร์มกับสิ่งที่เราอยากจะลงทุนอย่างนี้มากกว่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลน่ะที่เวลาที่เราลงทุนเรามองภาพอนาคตระยะยาวครับเราก็ต้องดูเรื่องของธุรกิจหรือว่าคุณภาพอะไรอย่างนี้เป็นหลักมากกว่าด้วยดังนั้นป้าก็เลยคิดว่าจริงๆอ่ะในแต่ละมุมอ่ะผมว่าไม่ว่าจะวิชาไหนก็ตามนะจะเป็นEntrepreneurจะเป็น Accountant จะเป็นเรื่องฝั่งการเงินฝั่ง Marketing อะไรก็ตามผมว่ามันมีส่วนอยู่กับการลงทุนหมดเลยเพียงแต่ว่าเราจะหยิบมันมาใช้ยังไงแล้วเราถ้าสมมติว่าเรามีแพชชั่นด้านอื่นอย่างเช่นสมมติว่าผมเป็นนักบัญชีอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วผมชอบบริษัทที่ทำการตลาดชอบมองหาว่าเฮ้ยบริษัทนี้มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างการตลาดยังไงบ้างผมว่ามันก็สามารถบุกเข้ามาสู่เรื่องการลงทุนได้เหมือนกันงั้นผมขออนุญาตถามพี่ตู้เป็นน่าจะคำถามสุดท้ายแล้วนะครับว่าตอนผมคิดว่าจริงๆผมอยากค่อนข้างอยากรู้มากว่าตอนเข้าตลาดหุ้นครั้งแรกเลย first time ที่ซื้ออะไรนะคือ Dtac ใช่ไหมซื้อ CPN บ้านปูอะไรเงี้ยตอนนั้นคือใช้หลักการลงทุนแบบไหนยังไงบ้างที่เราทำอะไรเงี้ยครับก่อนที่จะมาเรียนรู้ VI จริงๆอะไรเงี้ยครับตอนนั้นที่จะมาเจอดร.นิเวศอะไรเงี้ยช่วงนั้นเราลงทุนยังไงบ้างผมว่าตอนนั้นผมมั่วนะผมไม่ได้มีหลักการอะไรแบบจริงจังครับคือเหมือนกับว่าคือตอนนั้นมันเหมือนกับเราหยิบอะไรที่มันคิดง่ายๆเป็นไอเดียง่ายๆแล้วเอามาใช้มากกว่าเช่นแบบเราใช้ Dtac อยู่เราก็ลงทุน Dtac ใช่มั้ยว่าเราใช้ของเขาเราก็รู้สึกโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคิดแค่นั้นเองหรือว่าซื้อเซ็นทรัลเพราะว่ามันเพิ่งโดนจุดไฟเผาใช่ป่ะเราก็รู้สึกว่ามันเดี๋ยวมันก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นแค่สาขาหนึ่งของเซ็นทรัลมันไม่ได้เป็นอะไรทั้งหมดอะไรเงี้ยเราแค่คิดอะไรที่แบบง่ายๆแค่นั้นเองส่วนอย่างบ้านปูนี่พี่ว่าพี่น่าจะมั่วนะพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่เข้าไปดูอะไรกับธุรกิจถ่านหินได้ยังไงอาจจะเพราะความร้อนแรงของมันมากกว่าทำให้แบบเรารู้สึกว่ามันน่าสนใจคือกลายเป็นว่าราคามันไปชี้นำคุณภาพของกิจการในตอนนั้นคือเราดูราคาเราก็รู้สึกว่าเราเข้าใจมันหรือว่ามันมาชี้นำให้เราคิดว่าเราเข้าใจมันอะไรเงี้ยครับจริงๆตอนนั้นคือหลักการคือมั่วไม่ได้ดูอะไรเลยกราฟก็ไม่ได้ดูไม่มีความรู้อะไรทั้งสิ้นเลยก็ว่าได้ตอนนั้นครับหลังจากโดนบ้านปูไปเนี่ยก็เลิกเลยหรือเปล่าครับหรือว่าก็ยังแบบนิดๆหน่อยๆบ้างดูบ้างเคาะบ้างเลิกแทบจะเลิกเลยครับตอนนั้นคือเหมือนกับมันประกอบกับเรื่องการเรียนด้วยแล้วก็มันเหมือนกับพี่ว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ทางจิตใจอ่ะคือเหมือนกับเรารู้ว่าถ้าเรามามองมันเราจะเจ็บอะไรเงี้ยเราก็เลยหลีกเลี่ยงที่จะแบบมองมันหรือว่าคิดถึงมันหรือว่าศึกษามันซึ่งส่วนตัวเข้าใจได้นะว่าถ้าใครที่แบบมาศึกษาเรื่องลงทุนแล้วแบบเจ๊งในช่วงแรกอ่ะมันก็จะมีหลายคนที่แบบเจอความรู้สึกแบบนี้ทำให้เหมือนกับสกรีนออกไปจากการศึกษาเรื่องการลงทุนไม่แน่ว่าถ้าคนนั้นเนี่ยคือพอเจ็บจากการลงทุนแล้วเปลี่ยน mindset ได้หรือว่ามีจังหวะในชีวิตที่ทำให้กลับมาศึกษาเรื่องการลงทุนได้เนี่ยเขาจะกลายมาเป็นนักลงทุนที่ดีได้คนหนึ่งก็ได้แต่ว่าเนื่องจากพอมันเกิดเหตุการณ์นั้นกับชีวิตไปแล้วเนี่ยทำให้เขากลับมาไม่ได้ผมส่วนตัวคิดว่าน่าจะมีเหมือนกันเพราะว่าตัวเองก็เคยอยู่ในจุดที่เหมือนกับเฮ้ยจะไม่เอาละอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันทีนี้ผมอยากรู้ด้วยว่ามันเกี่ยวกับอย่างนี้ด้วยป่ะพี่ตู้ว่าแบบด้วยวิธีการหรือว่าด้วยวิธีแบบแนวความคิดอย่างเงี้ยที่เป็นสิ่งที่มันถูกจริตเราอ่ะมันดึงเรากลับมาได้ด้วยถ้าแบบพี่ตู้ไปเจอวิธีอื่นหรือว่าไปเจอสายดาร์กเงี้ยอาจจะไปอีกทางนึงก็ได้เหมือนกันคิดว่าใช่ครับคิดว่าใช่คือพอเราเจอแนวทางที่เราเชื่อว่าถูกต้องก็คือแนวทาง VI เนี่ย mm-hmm. เรารู้สึกว่ามันคือที่ผ่านมาเรารู้ไงว่าเราผิดตรงไหนใช่ไหม mm-hmm. เรื่องที่ผ่านมาเรารู้แล้วว่าเราพลาดตรงไหนเพราะนี้
เรารู้แล้วตัวแล้วว่าเราไม่รู้อะไรบ้างเงี้ยพอเราเป็นแนวทางที่เราเชื่อมั่นว่ามันถูกต้องอย่างเงี้ยแล้วเรากลับมาศึกษามันอีกครั้งนึงเนี่ยทำให้เราเห็นว่าที่เราเคยพลาดไปเนี่ยมันง่ายนิดเดียวคือว่าเราแค่ไม่ได้รู้จริงๆว่าธุรกิจมันทำอะไรแค่นั้นเองนั่นแหละคือเป็นข้อผิดพลาดที่แบบใหญ่ที่สุดที่มันเป็นแกลบมันเป็นช่องว่างที่เราสามารถจะเติมเต็มได้คือมันเป็นความเสี่ยงที่เราแก้ไขได้ครับครับคือหลายๆคนจะชอบพูดถึงความเสี่ยงนู่นนี่นั่นเช่นอ่ะที่เกิดเหตุการณ์ตอนนี้อย่างมีไฟไหม้ธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือผู้บริหารขี้โกงอะไรเงี้ยอันนั้นมันเป็นแบบความเสี่ยงที่เราแก้ไขอะไรไม่ได้เข้าไปเปลี่ยนอะไรมันไม่ได้ก็จริงแต่ว่าความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดที่พี่คิดว่าเราสามารถที่จะแท็กเกิลแก้ปัญหามันได้เนี่ยก็คือความเสี่ยงของความที่เราไม่รู้ว่ากิจการมันทำอะไรรายละเอียดเนื้อหาของธุรกิจมันทำอะไรสิ่งที่เราไม่ได้ศึกษาเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นความเสี่ยงที่อันตรายที่สุดสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่พูดง่ายว่ามันเหมือนกับเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นที่ตัวเราและเราสามารถทำแก้ไขมันได้ตรงนี้แก้ตรงนี้ก่อนจุดอ่อนตรงนี้ได้แต่คนส่วนใหญ่อาจจะแบบไปมองความเสี่ยงอื่นว่าเอ้ยน่ากลัวแต่จริงๆแล้วความเสี่ยงเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดในมุมมองพี่ครับครับได้ครับก็วันนี้นะครับก็ครบถ้วนนะครับใจความที่เราอยากจะคุยกันก็คือกว่าจะมีวันนี้นะครับก็แหมพี่ตู้ก็ได้เล่าตั้งแต่เข้าตลาดหุ้นนะครับแล้วก็แวะเวียนแวะไปนิดนึงนอกเรื่องกับผมนิดนึงในเรื่องของการทำธุรกิจครอบครัวนะครับแต่ก็เชื่อว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ยังเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนอยู่ดีนะครับยังไงอาทิตย์หน้านะครับอย่าลืมกลับมาพบกับ IVIX ลงทุนศาสตร์ได้ใหม่นะครับกับพี่ตู้ที่จะอยู่กับเราไปยาวๆ4 EP นะครับอย่าลืมนะครับว่าใครสนใจนะครับก็อย่าลืมไปใช้บริการตัวที่เป็นทดลองใช้ของเว็บบอร์ดไทยวีไอ30วันนะครับก็ทดลองใช้ได้ฟรีนะครับส่วนใครจะอยากสมัครเป็นสมาชิกต่อหรือไม่ยังไงนะครับก็เรียนเชิญแล้วแต่ความสะดวกเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมแนะนำมาตลอดนะครับว่าคอร์สเรียนไทยวีไอเนี่ยเปลี่ยนชีวิตผมจริงๆนะครับเดี๋ยวคงต้องมีสัก EP แล้วแหละที่ต้องมาเล่าด้วยว่าเปลี่ยนชีวิตยังไงได้เพราะว่าเปลี่ยนจริงๆนะครับเพราะว่าอย่างที่พี่ตู้เล่าเลยนะครับว่าคอร์สเรียนมาเปลี่ยนชีวิตได้ของผมเนี่ยจริงๆเนี่ยก็เปลี่ยนชีวิตเหมือนกันนะครับเพียงแต่ก่อนหน้าที่จะได้มาเรียนไทยบีไอเนี่ยผมเรียนมาอีกหลายที่นะมันก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วมันแตกต่างมาให้มุมมองอย่างไรที่แตกต่างกันออกไปนะครับยังไงก็ไว้เดี๋ยวว่างๆมาคุยกันใหม่นะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็ขอบคุณป้านแล้วก็ขอบคุณพี่ตุ้มมากเลยนะครับที่ให้เกียรติกับรายการครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยไทยบีไอสมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่าประเทศไทยสารานุกรมหุ้นรายตัวของประเทศไทยที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2002แหล่งรวบรวมความรู้รอบด้านเกี่ยวกับหุ้นเหมาะทั้งมือเก่ามือใหม่สมัครวันนี้ทดลองใช้ฟรี1เดือนเต็มและพิเศษสุดกำไรทุกบาททุกสตางค์มอบให้การกุศลแค่ร่วมมาเป็นส่วนหนึ่งของไทย VI ก็ได้ทั้งความรู้และได้แบ่งปันให้กับสังคมสมัครสมาชิกเลยได้ที่ www.thaivi.orgอย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์